5วิธีเร่งสปีดความสำเร็จ 1. อย่าโทษด,ดวงชะตาค่ะเราเป็นคนกำหนดชีวิตของเราเองค่ะเราอย่าให้ดวงชะตาเป็นกำหนดเราเกิดมาจนฉันก็ต้องจนตามแจ็คมาเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนนะคะ แต่ทำไมสามารถเป็นมหาเศรษฐีระดับโลกได้เพราะเขาไม่ยอมแพ้โชคชะตาค่ะเราอย่ายอมแพ้โชคชะตานะคะเราต้องกำหนดชีวิตของเราเองค่ะ 2. คุณต้องมี g o l d mindset ค่ะ g o a d mindset ก็คือเราจะต้องมีความคิดของความสำเร็จอยู่ตลอดเวลามีความก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลาคนร่ำรวยคนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่มี g o a ม mindset ค่ะ การจเจริญเติบโตของสติปัญญาทำให้เงินของเราเติบโตด้วยค่ะ 3. รู้จักแบ่งเวลาค่ะเราต้องรู้จักแบ่งเวลานะคะถ้าเรามีงานประจำของเราอยู่เราต้องแบ่งเวลาที่หาไรายได้เพิ่มหรือทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยค่ะเราจะต้องแบ่งเวลาเรามีเวลาทั้งหมดยี่ชั่วโมง8ชั่วโมงทำงานแต่ชั่วโมงพักผ่อน อีก8ชั่วโมงที่เหลือลองดูนะคะเราสามารถทำอะไรได้เพิ่มเติมบางเราสามารถแบ่งเวลาเพิ่มเพื่อหาอไรายได้เพิ่มได้ไหมเพื่อสร้างชีวิตของเราได้ไหม 4. เลือกงานที่เป็น result based result based คืออะไรเลือกงานที่ได้รับตามผลงานคะ่ะทำไมเด็กยุคใหม่จึงชอบงานฟรีแลนซ์เพราะงานฟรีแลนซ ไม่ต้องฟิกเรื่องเวลาค่ะได้รับตามผลงานค่ะหรือทำธุรกิจต่างๆเป็นคอนซัลต่างๆคุณจะได้รับงานตามผลงานถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จอยากเร่งสปีดอย่างรวดเร็วคุณต้องหางานที่เป็นร e เซอร์เบทตามผลงานของคุณค่ะรายได้ของคุณจะไม่มีขีดจำกัดเพราะเป็นตามผลงานของคุณไม่ใช่ตามระยะเวลาค่ะ ข้อ5วิ่งหา how to อย่ามาโนค่ะคืออะไรเราต้องหาวิธีการเราอย่าคิดไปเองเราอย่ามัวแต่เพอ้อฝันค่ะให้เราหาวิธีการที่จะทำให้เราสำเร็จได้อะไรบ้างองค์ประกอบอะไรที่ทำให้เราประสบความสำเร็จทำให้เราร่ำรวยทำให้เราปลดหนี้ได้มั่งคั่งได้ ประสบความสำเร็จไปด้วยกันค่ะปลดล็อกชีวิตติดหนี้5สปีดความสำเร็จมาดึงดูดเงินทองดึงดูดความมั่งคั่งกันค่ะเปลี่ยนความคิดเป็นของสมองเงินล้านเป็นของคนรวยกันมาหารายได้เพิ่มมาสร้างชีวิตกันค่ะช่องโค้ด A สอนการเงิน Easy Money การเงินง่ายๆ